วัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับโดยโจทย์นะครับเราจะวาดรูปวงกลมนะครับที่มีรัศมี R หน่วยนะครับเราจะต้องกำหนดค่าในการเคลื่อนที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับโดยวงกลมนี้นะครับจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับถ้าเรามีการกำหนดรัศมีขึ้นมานะครับว่าเราต้องการจะให้วงกลมเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่นะครับเราจะกำหนดค่าตรง move ทีละกี่สเต็ปเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับซึ่งนะครับในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเราก็จะมีบล็อกในการวาดวงกลมนะครับปกติถ้าเราไม่ได้กำหนดอะไรเลยนะครับการเคลื่อนที่1สเต็ปนะครับแล้วก็เชิญ1องศาเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปวงกลมนะครับแต่ถ้าเราจะต้องการขนาดรูปวงกลมที่มีหน่วยแน่นอนเช่นเราระบุลงไปเลยนะครับว่าวงกลมที่มีขนาดรัศมีหน่วย100อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้วาดนะทำยังไงนะครับเราจะรู้ค่า move หรือค่า step มันตรงนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการหาค่านะครับการหาค่า move ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการหาค่าเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยสูตรมันก็คือ2 pi r นะครับ pi ก็จะมีค่า 3.14 นะครับเราก็จะเอา2นะครับคูณกับค่า pi นะครับได้เท่าไหร่นะครับก็เอามาคูณกับรัศมีที่เราต้องการนะครับเช่นถ้าเราต้องการ100นะครับก็เอา100ไปคูณนะครับพอคูณเสร็จนะครับเราก็จะต้องหารด้วยวงกลมก็คือ360องศานะครับพอหารด้วย360องศานะครับเราก็จะได้ค่า move ทันทีนะครับโอเคนะครับเพื่อให้เห็นภาพการทำงานจริงๆนะครับเราจะมาลองทำจริงๆเลยในโปรแกรม Scratch กันนะครับเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับมาที่ state ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ backdrop นะครับเพื่อจะมาเลือกฉากที่มันเป็นตารางนะครับคลิกมาที่ choose the backdrop นะฮะแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเลยครับจากนั้นนะครับมาเลือกตารางที่ชื่อว่า xy grid ตรงนี้นะครับเป็นภาพฉากหลังโอเคนะครับเราก็จะได้ภาพนี้มาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ลบแมวนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวอื่นมาวาดแทนนะครับเพราะว่าแมวมันตัวใหญ่นะครับเวลาวาดออกมาไม่ค่อยสวยนะครับมาที่นะครับชูสไปตรงนี้นะครับคลิกครับจากนั้นนะครับเราอาจจะใช้รูปดินสอนะครับผมก็จะมาเลือกดินสอนะฮะเพนซิลตัวนี้ก็ได้นะครับเพนซิลนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับทีนี้ดินสอก็ยังใหญ่ไปนะครับเราก็มาที่คอสตูมนะครับแล้วก็ทำการย้ายดินสอนะครับโดยการกดซูมก็ได้นะครับกดซูมเข้ามาเราจะให้ปลายดินสอเนี้ยมาอยู่ตรงนะครับเครื่องหมายบวกวงกลมตรงกลางนี้นะครับกดเมาส์ใช้ไว้นะครับย้ายนะครับแล้วก็เอาปลายดินสอสีดำนะครับจิ้มลงไปตรงนี้นะครับให้ปลายดินสออยู่ตรงวงกลมนี้พอดีนะครับเสร็จแล้วก็นะครับย่อลงมานะครับทำการย่อนะครับดินสอลงนิดนึงนะครับมันแท่งใหญ่เกินไปประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วก็นะครับอาจจะกำหนดจุดเริ่มต้นของดินสออยู่ที่ x 0by 0กด enter โอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมดินสอเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาคำนวณ นะครับสมมติว่าเราต้องการนะฮะจะให้วาดวงกลม100หน่วยนะครับเราก็มาที่โค้ดครับมาที่โค้ดมาที่อีเวนต์นะฮะแล้วก็ลากธงเขียวออกมานะครับเตรียมบล็อกสำหรับวาดวงกลมนะฮะมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็มาที่รีพีทนะครับการทำซ้ำนะครับเราจะทำการทำซ้ำอยู่360ครั้งนะครับเพราะว่าวงกลมเนี่ยก็คือ360องศานะครับจากนั้นนะครับมาที่โมชั่นนะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ให้ move นะฮะในขณะที่ move เราก็จะทำการนะครับหมุนนะฮะองศาไปด้วยนะครับในทีนี้เราจะใช้1องศานะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับจะให้เป็นรูปวงกลมขนาด100นะครับเราจะคำนวณตรง move เนี่ยยังไงนะครับเราก็นะครับมาทบทวนตัวนี้นิดนึงนะครับโดยการนะครับเอานะครับ 2 pi คูณกันก่อนนะครับแล้วก็คูณด้วยค่า r แล้วก็หารด้วย360นะครับแล้วก็เปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์2นะครับคูณ pi จะมีค่าเท่ากับ 3.14 นะครับ2คูณ 3.14 กด enter ครับมันก็จะได้ 6.28 นะฮะพอได้ 6.28 นะฮะเราก็นะครับหารด้วยนะครับ360องศานะครับ
360นะครับกดปุ่มเท่ากับครับแล้วก็จะได้ค่า 0.01744 นะครับเมื่อเราได้ค่านี้มาแล้วนะครับเมื่อเราได้ค่านี้นะครับผมจะคัดรอบไปก่อนนะฮะจากนั้นเราต้องการวาดรูปรัศมี100หน่วยนะครับก็คูณนะครับเอาเลขตัวนี้แหละนะครับคูณด้วยเลข100ครับกดปุ่มเท่ากับครับค่าที่เราจะไปกำหนดในการมูฟก็คือ 1.74 นะครับ 1.74 อันนี้จะใช้ทศนิยม2ตำแหน่งนะฮะเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับเป็น 1.74 กด Enter ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับจะมากำหนดนะครับให้มีการวาดนะครับวิธีการก่อนที่จะมาวาดตรงนี้นะครับเราก็จะต้องมาเลือกปากกาก่อนนะครับมาที่ Add นะครับ Extension แล้วก็มาที่ Pen นะครับเสร็จแล้วก็นะครับ Pen Up นะครับตอนแรกให้ยกปากกาขึ้นก่อนนะครับ Pen Up ก่อนนะฮะจากนั้นก็ Erase On นะครับก็คือเคลียร์ทุกอย่างนะครับยกปากกาขึ้นแล้วก็เคลียร์ถ้าเกิดมีรูปอะไรต่างๆแล้วก็เคลียร์ให้หมดนะฮะพอเคลียร์เสร็จนะครับไปที่นะครับตำแหน่ง100นะครับเพราะว่าเราต้องการจะวาดนะครับในที่นี้ผมจะไปเริ่มที่ค่า y 100ก็ได้นะครับ x 0 y 100นะฮะก็ลาก go to มานะครับไปตำแหน่งที่เราจะวาดนะครับ x 0 y 100นะครับเพราะว่าเราจะวาดวงกลม100หน่วยนะครับจากนั้นก็วางนะครับปากกาลงไปมาที่เพนนะฮะแล้วก็เพนดาวนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเราอาจจะมาเลือกนะครับสีปากกาก็ได้นะครับเอาปากกาสีอะไรที่จะวาดนะครับแล้วก็มาเลือกสีดูนะฮะสมมุติว่าผมจะวาดสีแดงเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็มาที่นะครับเซตเพนไซส์จะใช้นะครับปากกาขนาดเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมใช้ประมาณ2ก็แล้วกันนะครับโอเคอันนี้คือบล็อกนะครับที่เรานะครับนำมาต่อคำสั่งกันนะครับเริ่มต้นนะครับยกถ้าไม่ยกมันก็จะเกิดขีดใช่ไหมครับยกขึ้นก่อนแล้วก็ถ้ามีอะไรเคยวาดก่อนนั้นนี้ก็เคลียร์นะฮะเพนดาวโทษที go to ก่อนสิgo to นะฮะ go to ตำแหน่งนะครับก็คือมาตำแหน่ง x 0 y 100ตัวนี้ y 100แต่ x เป็น0นะฮะวางปากกาลงนะครับเลือกปากกาสีแดงนะครับ shrink เลือกปากกาขนาด2จากนั้นจะให้มันหมุนนะครับ360นะครับทำ360ครั้งแต่ละครั้งนะครับให้เคลื่อนที่ไป 1.74 สเต็ปนะครับแล้วก็หมุนทีละ1องศาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับกดปุ่มรันครับเห็นไหมครับพอกดปุ่มรันเสร็จนะครับมันก็จะวาดนะครับวงกลมนะครับขนาด100หน่วยนะครับโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงวงกลมตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ขาดขนาดนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเราลองมาพิสูจน์ดูนะครับถ้าเราต้องการวาดขนาด50หน่วยนะครับทำยังไงนะครับแล้วก็มาคำนวณก่อนเนาะเมื่อกี้นี่นะครับผมได้ค่าล่าสุดนะครับก็คือ2พายนะครับ2พายหารด้วย360นะครับเราลองมาคำนวณดูใหม่ก็ได้นะครับ2นะครับคูณนะครับ 3.นะฮะ14ค่าพายคือ 3.14 นะครับเท่ากับ 6.28 นะฮะจากนั้นอาจจะคูณนะครับรัศมีก่อนก็ได้ค่อยมาหาร360เอาอะไรก่อนก็ได้นะครับสมมุติว่าคูณนะฮะค่ารัศมีที่เราต้องการจะวาดนะครับก็คือ50หน่วยก็คูณเข้าไปเท่ากับอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ให้หารด้วยนะครับ360องศานะครับหารด้วย360กดปุ่มเท่ากับนะฮะเราก็จะได้การเคลื่อนที่ทีละ 0.87 นะครับเราก็มาแทนที่ตรงนี้นะครับ0นะครับ .87 เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มที่นะครับ y 50นะครับเพราะว่าเราต้องการรัศมี50นะครับให้มันวาด50หน่วยโอเคนะครับจากนั้นเราก็มาลองทดสอบดูนะครับเนี่ยวาด50หน่วยนะครับโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางรูปวงกลมนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการจะวาดรูปขนาดเท่าไรก็ตามนะครับเราก็จะใช้ทฤษฎีนี้แหละนะครับในการหาค่านะครับในการหาค่าสมมติว่าจะวาด120สมมติว่า120นะฮะเราก็นะครับ2คูณ 3.14 นะครับได้เท่าไหร่คูณด้วย120นะครับเราต้องการรัศมี120นะครับเท่ากับ
ครับหารด้วย360องศานะครับเท่ากับ 2.09 นะครับ 2.09 นะเพราะฉะนั้นพอได้ 2.09 แล้วเราก็มาใส่ตรงนี้เป็น 2.09 นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับ120นะครับก็จะเป็นวงกลมขนาดใหญ่เนาะโอเคนะครับแล้วเราก็มารันทดสอบดูครับเนี่ยวงกลม120หน่วยนะครับโดยมีจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ตรง x 0 y 0นะครับมันก็จะวาดนะครับกลับมาที่จุดเดิมเป๊ะเลยนะครับโอเคนะครับนี่คือหลักการนะครับหรือแนวคิดนะครับในการวาดวงกลมนะครับในรัศมีที่ต่างๆกันนะครับเราจะมีวิธีการคิดค่านะครับ move นะครับนะในการเคลื่อนที่ตรงนี้ยังไงนะครับสรุปก็คือ 2 pi r นะครับก็คือรัศมีที่เราต้องการได้เท่าไหร่หารด้วย360นะครับแล้วก็เอาค่านั้นนะครับมาใส่ตรง move นะครับและก็เวลาที่เราจะวาดเราก็มากำหนดค่า y นะครับเป็นตำแหน่งรัศมีนะครับรัศมีว่าเราจะวาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ลักษณะการวาดวงกลมที่ถูกต้องออกมานั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองทำกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ